เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปคำนวณเงินปันผลกับเงินเฉลี่ยคืนสหกรณ์ออมทรัพย์กันครับว่ามีวิธีการคำนวณอย่างไรสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Easy and Simple Investor เพราะเราอยากให้เรื่องการลงทุนเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แบบง่ายๆอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะพาไปคำนวณเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสหกรณ์ออมทรัพย์กันครับว่ามีวิธีการคำนวณอย่างไรก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจการคำนวณเงินปันผลก่อนครับเงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์มีวิธีการคำนวณคือเงินลงทุนที่เราลงทุนไปในแต่ละเดือนครับคูณอัตราปันผลและคูณระยะเวลาที่เงินทำงานเดี๋ยวผมจะขอขยายความคำว่าระยะเวลาที่เงินทำงานก่อนนะครับเชื่อว่าทุกคนจะสงสัยว่ามันคืออะไรระยะเวลาที่เงินทำงานครับผมขออธิบายอย่างง่ายๆอย่างนี้ว่ามันเป็นระยะเวลาที่เงินตรงนั้นเนี่ยได้ทำงานใช้ระยะเวลากี่เดือนครับอย่างเช่นปกติแล้วเนี่ยเงินสหกรณ์ออมทรัพย์จะคิดรอบเงินปันผลเนี่ยคือเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเงินในแต่ละก้อนของแต่ละเดือนที่เราลงทุนไปจะมีระยะเวลาในการลงทุนเนี่ยแตกต่างกันจากหน้าจอทุกท่านจะเห็นว่าในเดือนมกราคมเงินที่เข้าไปลงทุนนั้นจะทำงานเพียงแค่11เดือนก็คือตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายนแค่นั้นเองส่วนเดือนกุมภาพันธ์เงินที่ลงทุนเนี่ยก็จะทำงานเพียงแค่10เดือนแค่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ลดหลั่นไล่ลงมาครับจนถึงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็ทำงานเพียงแค่1เดือนเท่านั้นฉะนั้นเนี่ยวิธีการคำนวณเนี่ยเราจะต้องคำนวณแบบระยะเวลาขั้นบันไดครับส่วนการคำนวณเงินเฉลี่ยคืนนะครับวิธีการเนี่ยจะง่ายกว่านะครับโดยการเอาดอกเบี้ยสะสมทั้งปีคูณกับอัตราเงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยสะสมทั้งปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปดูยอดสลิปครับที่เราส่งเงินกู้ไปว่ามันหักเป็นเงินต้นกี่บาทแล้วก็เป็นดอกเบี้ยกี่บาทแล้วเราก็เอาไอ้ค่าดอกเบี้ยของแต่ละสลิปอะครับในรอบปีเนี่ยมาบวกรวมกันก็จะได้ยอดดอกเบี้ยสะสมทั้งปีครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเนี่ยไปคำนวณผ่านตาราง Excel เพื่อให้เห็นภาพอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับหน้านี้เป็นไฟล์ Excel ครับที่ผมได้ทำตารางคำนวณเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของสหกรณ์ออมทรัพย์ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ให้ทุกท่านเนี่ยสามารถนำไปโหลดแล้วก็เอาไปใช้คำนวณกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายวิธีการใช้นิดนึงมาดูการใช้ในส่วนของตารางคำนวณเงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ก่อนนะครับให้ทุกท่านเนี่ยกรอกข้อมูลเฉพาะช่องที่เป็นสีส้มเท่านั้นนะครับช่องแรกครับคือเงินยกยอดมาเนี่ยก็คือเราไปดูเลยครับว่าสิ้นปีก่อนที่เราจะคำนวณเราแหละมีเงินลงทุนอยู่แล้วเท่าไหร่สมมุตินะครับว่าสิ้นปีเดือนธันวาไปดูยอดแล้วเนี่ยเราสะสมหุ้นไว้แล้วอยู่ 50,000 บาทเราก็ใส่ไปเลยครับช่องต่อมาคืออัตราปันผลอันนี้เราจะต้องประมาณการครับว่าเราคาดว่าปีนี้สหกรณ์ออมทรัพย์จะประกาศให้อัตราเงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์เท่าไหร่ตัวอย่างเนี่ยผมจะลงไว้ว่าประมาณ 6% ต่อมานะครับเดือนมกราคมกุมภามีนาเมษาไปเรื่อยๆจนถึงพฤศจิกายนเนี่ยก็คือเงินที่ทุกท่านเนี่ยซื้อหุ้นในแต่ละเดือนว่าหักไปเดือนละกี่บาทสมมุตินะครับผมเนี่ยจะซื้อเดือนละ 3,000 บาททุกๆเดือนเมื่อใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยครับตารางเนี่ยจะคำนวณให้เรียบร้อยเลยว่าเมื่อสิ้นเดือนพฤศจิกายนเราจะมีเงินต้นทั้งหมดแล้วเนี่ยก็คือ 83,000 บาทเกิดจากเงินที่สะสมมาก่อนหน้านี้แล้วถูกไหมครับ 50,000 แล้วก็บวกอีก11เดือนที่เดือนละ 3,000 รวมกันจึงกลายเป็น 83,000 บาทส่วนยอดเงินปันผลนะครับจะได้ 3,990 บาทจะมียอดที่ได้ 6% เต็มเนี่ยเพียงแค่เงินยกยอดมาเท่านั้นเพราะเงินก้อนนี้มันได้ทำงานเต็ม12เดือนหรือ1ปีส่วนเดือนมกราคมเนี่ยเงินทำงานเพียงแค่11เดือนถูกไหมครับคือมันเกิดจากเงินที่เราซื้อหุ้น 3,000 ครับคูณกับแค่ระยะเวลาที่เขาทำงานก็คือ11ส่วน12เดือนนั่นเองแล้วก็คูณอัตราเงินปันผลก็คือ 6% ได้มาแค่165บาทแล้วก็ใช้การคิดนี้ในแต่ละเดือนลดหลั่นลงไปนะครับพอยอดรวมเงินปันผลทั้งหมดจึงเท่ากับ 3,990 บาทส่วนตารางที่2คือตารางคำนวณเงินเฉลี่ยคืนสหกรณ์ออมทรัพย์อันนี้ง่ายมากเลยครับทุกท่านเนี่ยก็จะต้องไปบวก
ยอดดอกเบี้ยของเงินกู้ทั้งปีของทุกท่านเนี่ยว่าเท่าไหร่สมมุตินะครับยอดดอกเบี้ยทั้งปีเลยรวมแล้ว 35,000 บาทแล้วทีนี้ก็มาประมาณการครับว่าสหกรณ์ออมทรัพย์จะเฉลี่ยเงินคืนเท่าไหร่สมมุติว่าเฉลี่ยเงินคืน 12% ก็จะได้เงินเฉลี่ยคืนประมาณ 4,200 บาทก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับและขอให้ทุกท่านเนี่ยกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับเราจะมีสาระการเงินดีๆที่อธิบายแบบง่ายๆมาให้ทุกท่านเนี่ยได้ฟังกันอย่างสม่ำเสมอเลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ